ช่วงไอเดียสอนศิลป์กระดาษสีหน้าเดียวนะครับวันนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับเราเริ่มจากการเอาด้านที่เป็นสีนะครับความลงก่อนพับครึ่งแนวทแยงมุมนะครับแล้วก็กางออกครับแล้วก็พับครึ่งทแยงมุมเหมือนกันอีกด้านหนึ่งหลังจากนั้นนะครับเราจะพับทบขึ้นไปข้างบนเปิดให้เป็นสีขาวให้เห็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นพับจิกลงมาอันนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นจมูกเราต้องมีต่อตรงนี้ทับขึ้นมานะครับทับขึ้นมาเสร็จปุ๊บเหมือนกับว่าให้ปลายเนี่ยมันมาชนกันแต่เราจะสอดไปข้างใต้แทนหลังจากนั้นครับเราพับด้านนี้ครับตรงปลาย2ด้านเก็บกลับมาด้านหลังแล้วก็มาถึงขั้นตอนการพับหูเป็นสามเหลี่ยมลงมาสกาวหน่อยแล้วกันตัดกระดาษเป็นรูปวงกลมแล้วก็วาดตาเข้ามานะครับนี่ครับตาบูด็อกของคนเป็นตาดุกดิกครับแล้วก็เดี๋ยวเอาปากกามาเพิ่มเติมลวดลายเข้าไปหน่อยหัวบูด็อกนะครับหน้าบูด็อกแบบนี้แต่แค่นี้มันดูรู้สึกว่าเร็วไปหน่อยง่ายไปหน่อยอยากให้น้องๆมาทำชิ้นส่วนเพิ่มเติมแก้วกระดาษสีขาวระบายสีกันเถิดเราใช้สีเป็นน้ำตาลแดงนะครับผมเหลือง1ส่วนน้ำเงิน1ส่วนแดง2ส่วนนะครับของพลนะครับใช้เป็นแกนกระดาษทิชชู่ครับพี่โจเออเหรอใช่ครับเฮ้ยตัวเล็กกว่าใช่ไหมใช่ครับแล้วนี่ครับเป็นวงกลมที่พลตัดมาจากกระดาษลังครับเดี๋ยวพลจะมาแปะข้างล่างสีที่พลจะใช้ทาแกนกระดาษทิชชู่ของพลนะครับพลใช้เป็นสีเทาเข้มนะครับสีเทาเข้มส่วนผสมสีดำสองส่วนสีขาวหนึ่งส่วนครับสำหรับน้องนะครับถ้ารู้สึกว่ามันยังระบายไปเสร็จปุ๊บมันยังไม่เรียบเนียนอะไรเท่าไหร่นะครับสามารถรอให้แห้งแล้วก็ระบายอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวพลมีชิ้นที่แห้งเสร็จแล้วครับครับออกมาเป็นแบบนี้ครับพอแห้งเสร็จออกมาก็แบบนี้เลยหลังจากนั้นพี่โตใช้กระดาษสีน้ำตาลอีก1แผ่นนะครับวาดขาแล้วก็หางของคนก็เป็นกระดาษสีเทานะครับเอาละครับพอวาดเสร็จออกมาตรงนี้นะครับเราก็จะนำไปตัดตามรูปนี้เลยนะครับพอตัดออกมาก็เป็นแบบนี้ครับเสร็จปุ๊บเราอาจจะเพิ่มเติมเข้ามาด้านหลังแล้วก็เอามาทากาวแปะเข้าไปครับก่อนที่น้องๆติดหัวอาจจะมาวาดขาหน้าก็ได้อ่ะของตัวเสร็จเรียบร้อยนี่นี่ครับของคุณออกมาเป็นไงตั้งได้แล้วนะตั้งได้แล้วครับอ่ะหรือว่าน้องๆถ้าเกิดสมมุติว่าพับเสร็จแล้วอยากจะเอาไปติดกับอย่างอื่นอันนี้ของตัวก็ใส่เป็นเหมือนกับถ้วยกระดาษเอาไว้ใส่ดินสอปากกาอะไรยังไงก็ได้ใช่ไหมครับใส่ปากกาใส่กาวก็ว่ากันไปนะครับใส่ของได้อันนี้ก็ใส่ของได้เหมือนกันแต่ใส่เป็นกระดาษทิชชู่นะครับแบบกล่องนี่นะครับแต่ว่าตาเนี่ยแทนที่เราจะใช้เป็นกระดาษหรือว่าตาดุ๊กดิ๊กเป็นลูกปิงปองหรือลูกบอลพลาสติกเล็กนะครับผมเอามาเป็นตาปูดออกมาเลยแล้วก็เพิ่มความน่าเกรงขามด้วยการใส่เขี้ยวเข้าไปนิดนึงเนี่ยเติมแก้มแก้มไม่ใช่เป็นสีชมพูแล้วเป็นแก้มสีน้ำตาลแล้วก็มีปลอกคอที่เป็นหนามๆแบบนี้นี่คอยเฝ้าระวังไม่ให้ใครมาขโมยกระดาษทิชชู่ไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดเอาทิชชู่ไปสมมุติว่าแบบเป็นหวัดอย่างเงี้ยเดินมาจะไงกระชิวหันมาดูเฮ้ยโอ้โหหายหวัดก็ได้หายหวัดดีกว่าเออดูน่ากลัวจังเลยเสร็จเรียบร้อยเอาละครับก็ถ้าเกิดน้องๆได้เทคนิคการพับแบบนี้ไปจริงๆจะเอาไปทำเป็นปกสมุดทำนู่นทำนี่อะไรยังไงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าทำเสร็จอย่าลืมเอามาอวดกันว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์กับงานพับของเราตรงนี้เอาไปตกแต่งให้ไม่เหมือนใครได้ยังไงในช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์ช่วงหน้าครับผม